เว็บไซต์นิตยสารไทมส์ของสหรัฐนะคะเผยแพร่บทความให้คำแนะนำชาวต่างชาติในการพำนักอยู่ในประเทศไทยในช่วงนี้บทความดังกล่าวซึ่งนำเสนอโดยทีมงานของไทมส์หรือไทมส์สตาฟได้ให้คำแนะนำชาวต่างชาติในการพำนักอยู่ในประเทศไทยในช่วงนี้ไว้3ข้อหลักๆได้แก่ 1. คำแนะนำเรื่องการแต่งกายโดยระบุว่าชาวต่างประเทศไม่ควรแต่งกายด้วยสีสันฉูดฉาดในช่วงนี้เนื่องจากถือเป็นการไม่ให้เกียรติและไม่ใส่ใจต่อความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่หลวงของประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติและทรงเป็นที่เทิดทูนของต่างชาติโดยแนะนำให้สวมเสื้อผ้าโทนสีมนต์ 2. ได้ให้คำแนะนำว่าช่วงนี้ประเทศไทยจะงดกิจกรรมบันเทิงทุกรูปแบบทั้งที่เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียงรวมไปถึงกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุกรายการอีกทั้งสถานบันเทิงราตรีก็จะเปิดให้บริการเป็นบางแห่งโดยจะให้บริการในลักษณะงดความบันเทิงและไม่เปิดเพลงอย่างอึกกระทึกพร้อมให้ข้อมูลสถานบันเทิงที่ยังเปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงนี้และ 3. ได้ให้คำแนะนำแก่ชาวต่างชาติว่าจะต้องระมัดระวังการแสดงออกหรือการมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมายมาตรา112อย่างไรก็ตามทีมงานไทม์ไม่ได้ให้คำอธิบายไว้อย่างชัดเจนถึงรายละเอียดของการกระทำความผิดดังกล่าว